สือเดี๋ยวจะงงเอาเป็น isolate ก็คืออุปกรณ์พวกความจุเก็บความจุต่างๆความสามารถหลักๆของมันก็จะมีให้มันอ่านกับเขียนได้เหมือนเดิมพฤติกรรมแล้วก็ให้เป็นเมธอดเหมือนเดิมให้มันรีดได้กดไลค์ได้ถูกไหมทำเป็นอย่างนี้ลองรันดูเออร์เลอร์ไหมเออร์เลอร์เหมือนเดิมคอมเหมือนเดิมก็คืออินเทอร์เฟซเนี่ยตัวสมาชิกของมันแต่ละตัวไม่มีการระบุเจาะจงเพราะว่ามันเหมือนเป็นการนิยามให้ขึ้นมาเฉยๆถูกไหมก็คือปิดไปเลยปึ้งผ่านให้มันอ่านแล้วก็เขียนได้รีดกับไลท์ได้เสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะเอามันมาใช้งานจะเอามันมาใช้งานทำยังไงสมมุติว่าทำยังไงสมมุติว่าเราก็สร้างคลาสขึ้นมาเป็นวัตถุอีกหนึ่งอันให้เป็นอะไรดีที่มันเป็นพวกหน่วยเก็บความจำสมมุติว่าเราCD ปุ๊บทำไงต่อเสร็จแล้วก็จะเอาไอ้ตัวนี้มาใช้ถูกไหมจะเอาไอ้ตัวอินเทอร์เฟซมาใช้ถูกป่ะเราต้องทำการอะไร implement ถูกไหม implement อะไร interface อะไรชื่ออะไร install ถูกป่ะไม่ขึ้นวะแป๊บนึงมันไม่ขึ้นวะปัญหาเยอะแป๊บนึงไงไม่ไม่คือมันไม่ต้องการประกาศปกติด้วยหรอฮะไม่ต้องประกาศปกติอะไรเออเออนี่ไงเฮ้ยสมองไปแล้วลืมไงพอมันเป็น installed ปุ๊บถ้าเกิดเป็นในโปรแกรมมันก็จะมีเนี่ยมาแล้ว implement พอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นรีกับไลท์ก็คือไอตัวเมธอดที่มันอยู่ใน isolate เนี่ยขึ้นมาให้เลยคราวนี้เราก็อย่าไปลักไก่เราก็ลองพิมพ์เองวิธีพิมพ์ก็เหมือนปกติก็คือเหมือนการประกาศเมธอดปกติอะ public void ถูกไหม void เราอยากจะเอามา implement อะไรมา modify ต่อก็คือ read ถูกไหมสมมติว่า read ถูกป่ะลีดก็เหมือนเดิมปกติทั่วไปไลท์void ชึบๆคราวนี้จะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนขึ้นสมมติว่าอันนี้เป็น CDR เฮ้ยอ๋อมัน CDR อย่างนี้ได้วะตั้งชื่ออย่างไรไม่ได้ก็อย่างนี้แล้ววะก็จะคอนโซลขึ้นมาบอกว่า .lightline ว่าcan read อ่านได้นะแต่ไลท์ไม่ได้อ่านได้เฮ้ยไลท์ได้แต่ลบไม่ได้ไอ้เอาไงดีวะยกตัวอย่างงงอีกเพิ่มอีกอันแล้วกันปึ๊บcan read write one
only one like one time only เขียนก็คือเขียนได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็จะพังเลยไม่ใช่พังเลยอ่ะก็คือเขียนอีกไม่ได้คราวนี้ก็อันสุดท้ายก็ลบ delete delete ก็อันนี้ลบไม่ได้ถูกไหม CDR ปกติ delete เสร็จเรียบร้อยคราวนี้กดก่อนคราวนี้เราจะขอคอมเมนต์ตรงนี้นะปึ้งคราวนี้เราจะใช้ทำไงจะใช้ไอ้ตัว CDR เนี่ยทำไงเหมือนเดิมวนเวียนเหมือนเดิมอ่ะมาสร้างออบเจกต์ว่าออบเจกต์ขาชื่ออะไร CDR ถูกไหมเป็นตัวแปรชนิด CDR แล้วก็ isolate obj เท่ากับ new CDRปึ๊บปึ๊บแล้วก็เรียกใช้ obj. ก็ว่ากันไป3ตัวอยากใช้อะไรบ้างอ่ะอยากใช้มัน3ตัวเลย delete obj like obj delete ถูกไหมพอเรากดรันปั๊บมันก็จะขึ้นมา3คำที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ถูกป่ะจบคราวนี้มันจะแก้ได้อีกเรียกใช้อีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอันนี้เอาแบบสเต็ปแบบเรียกใช้ทีเดียวมันจะแบบง่ายๆอันนี้คราวนี้เราอยากจะเดี๋ยวมีแอดวานซ์เอาเป็น CD RW CD RW เนี่ยเราอยากให้แบบว่าเราจะแก้ความแตกต่างระหว่าง CDR กับ CDRW ความหมายของมันคือสมมติว่าเราไม่ไลฟ์มันไม่ได้ถูกไหมเขียนระบบได้รูปลักษณ์มันเหมือนกันถูกป่ะสมมติว่าเราก็เลยประยุกต์ก็เลยเอา CD เนี่ยเอา CDR เนี่ยมาเป็นแม่ CDRW เก็ทไหมเอา CDR เนี่ยที่มันอะไรเนี่ยเขียนได้ลบไม่ได้อะไรเนี่ยมาให้มันเป็นแม่เสร็จแล้วความแตกต่างที่มันคือมันอ่านได้เหมือนกันถูกป่ะแต่สองอันนี้ที่มันต่างก็อันนี้ก็อาจจะเป็น many time มันจะกี่ครั้งก็จัดไปอะไรอย่างนี้ส่วนนี้ก็ลบได้เดี๋ยวลองเสร็จแล้วก็เวลาเรียกใช้ก็ปกติก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น RW ไม่งงนะถ้าเร็วๆอย่างเงี้ยรันอ้าวยังไม่ขึ้นเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยอ๋อเฮ้ยกูว่าแล้วมันต้องใช้คำสั่ง hiding hidden อะไรเนี่ยที่แบบว่าให้มันลบตัวแม่แป๊บนึงอ่ะในห้องข้อสอนป่ะวะเหรอถ้าไม่มีก็ไม่สอนแล้ว ดอกมากอันหนึ่งเราว่าแกนี่เป็นไหนเป็นยังไงขอลองกันให้มันหายงงโอเคเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดเราเมื่อกี้เราซัดตรงเนี้ยให้เป็น CDR ถูกป่ะพอเวลาเรากดรันปุ๊บอะมันจะขึ้นตัว CDR แต่จริงอะมันมีวิธีแก้ก็คือให้ใช้วิธีเนี่ยให้ใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าคีย์เวิร์ดไม่แน่ใจว่ามันต้อง hiding ตรงไหนสักอย่างอะแป๊บนึงนะขอถ้าเกิดลองเล่นดูอยากทำไม่ได้อยากทำให้มันได้อะไม่งั้นจะงงอันนี้แล้วก็นึงนะหายใช้ไงวะเราก็ไม่รู้การใช้ไงเลยมามั่วเลยเนี่ยเอามั่วเลยเนี่ยหายยังไงวะไม่ต้องใช่หรอกแค่มีสองคนเออแป๊บนึงอยากรู้ไงอันนี้เพิ่มเติมนะไม่ต้องเป็นซีเรียสนะแป๊บนึงอ่ะ
method hiding in C#จริงๆมันต้องเข้าเว็บเกลียนนะเนี่ยเราแตก overflow ปั๊บมันทำยังไงมันทำยังไงมันทำยังไงไหนวะอ้าวปล่อยไปก่อนเข้าไปไม่ได้ปล่อยปล่อยปล่อยเอาไปว่าแบบง่ายแล้วกันแบบง่ายแล้วก็ใช้ไทยให้มันเป็น RW ปึ้งอ้าวพังเลยอันนึงสี่ไฮไหมสี่ไฮจะไฮทำแป๊ะอะไรมันก็จะขึ้นเป็นที่เราแก้เมื่อกี้ถูกต้องนี่ไงมันฟ้องอยู่ไงว่าคีย์เวิร์ดมันซ้ำเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีมาละกันเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆเสร็จแล้วมีอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกที่อยู่ท้ายแคสก็เอาเรื่องอาร์เรย์ดีกว่าอันต่อไปมันเป็นอาร์เรย์ป่ะอาร์เรย์อันนี้ไม่อาร์เรย์นี่ไม่ได้เข้าด้วยเราไม่เป็นไรอย่าไปกลัวมันมี add กับ is อ่ะ add is ใครพอจะรู้เรื่องของมันอ่ะ add is doc add storable is doc add มันไม่เช็คเงื่อนไขเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าดีกว่าเอาให้มันพร้อมๆแล้วค่อยมาลุยคราวนี้เอา array ดีกว่าเรื่อง array เซฟก่อนเอาวันใหม่ดีกว่าคราวนี้เรื่องอาร์เรย์ดีกว่าอาร์เรย์เวลาใช้ยังไงสมมุติว่าเราอยากจะประกาศอาร์เรย์สัก1ชุดประกาศอาร์เรย์สัก1ชุดไว้ใช้เก็บตัวแปรชนิดตัวแปรชนิดอะไรดีวะตัวแปรชนิดint แล้วกัน int แล้วก็ให้มีขนาด5แล้วก็เก็บแต่ละช่องก็เก็บไล่ไป1 2 3 4 5ทํายังไง int ก็ทํายังไงก็ประกาศก่อนประกาศเหมือนตัวแปรธรรมดาสมมติตัวแปรธรรมดาเป็นอย่างงี้ถูกมั้ยเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงระหว่างสตริงกับประกาศธรรมดาอันนี้คือประกาศธรรมดาถูกป่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราอยากจะประกาศให้มันเป็นอาร์เรย์ถูกป่ะอาร์เรย์มันคือเป็นชุดถูกไหมมันเก็บเป็นชุดถูกป่ะโดยเวลาจะเรียกใช้แล้วก็ทำการระบุตำแหน่งใช่ป่ะก็คือระบุอินเด็กซ์ถูกไหมคราวนี้จะประกาศตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์ก็ปุ๊บใส่กรอกเข้าไปแสดงว่าเราอาร์เรย์คราวนี้ก็ new new อะไร new int ถูกไหม new int ขนาดเท่าไหร่ขนาด5แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าการใส่ข้ามก็มีหลายวิธีวิธีแรกวิธีที่เถื่อนที่สุดก็คือใส่โดยระบุไปทีและตำแหน่งเอา ARR ลืมโซนโอ้โหยอดจริงก็ใส่ไปใส่ไปเรื่อยไปก็เมื่อยถูกไหมแล้วมันก็มีอีวิธีคราวนี้วิธีนี้เถื่อนเราไม่เอาคอมเมนต์ไปเถื่อนมากคราวนี้มันมีวิธีหนึ่งเลยบีการต่อท้าย1 2 3 4 5ปึ๊บเรียบร้อยแล้วที่เรียกใช้ล่ะเรียกใช้ก็ระบุตำแหน่งถูกป่ะ console.line สมมุติว่าเราอยากจะเอาเลขอะไรเลข4เลข4ต้องใช้ arr วงเล็บอะไรเลข4นะ3นั่นไงล่ะไม่ต้องดอทใส่ผิดพิมพ์ผิดเนี่ย